สนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมวันนี้อาจจะยังสับมีคุกกี้อร่อยอร่อยมาฝากคุณผู้ชมนะเป็นคุกกี้สับปะรดคุณผู้ชมครับตำรับคุกกี้เนี่ยมีสักร้อยล้านตำรับในโลกใบนี้นะคุณผู้ชมแต่ลักษณะคุกกี้ที่ดีที่พวกเราชอบกันจะต้องเนื้อละเอียดเวลาเข้าปากเสร็จแล้วเนี่ยมันไม่แข็งกระด้างแต่มีความนุ่มละมุนนะคุณผู้ชมที่สำคัญต้องหวานกำลังดีและมีกลิ่นหอมของเนยที่แบบเข้าปากเสร็จแล้วยิ่งกินยิ่งอร่อยเราก็หยุดไม่ได้ก็ต้องตำรับนี้เลยนะครับเอาละเราเริ่มต้นถึงแม้จะเป็นคุกกี้สับปะรดเราก็ไม่แนะนำให้คุณไปซื้อสับปะรดกวนมีปัญญาทำสับปะรดกวนเก็บไว้เองคุณผู้ชมเอามาใส่ในคุกกี้อร่อยกว่าเยอะเนื้อสับปะรดจัดการสับให้ละเอียดเสร็จแล้วบีบน้ำทิ้งเอามาใส่ลงไปในหม้อกระป่นเสริมไอโอดีนควรใส่มะนาวนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมสำหรับใครก็ตามที่คิดว่าควรจะต้องลดปริมาณแคลอรี่ในร่างกายแล้วก็วันนี้แนะนำคุณผู้ชมเลยนะครับมีดผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวใช้เพียงแค่ครึ่งหนึ่งของสัดส่วนของน้ำตาลที่คุณผู้ชมเคยใช้ก็จะได้ความหวานเท่ากับน้ำตาลที่คุณเคยใช้เพราะฉะนั้นวันนี้คุณอาจจะใส่น้อยกว่า 50% ก็ได้เพียงแค่คุณผู้ชมชิมเอาแต่แคลอรี่นิดเดียวนะเปิดไฟใช้ไฟอ่อนๆ นะคุณผู้ชมถ้าจะกวนอะไรแบบนี้ต้องคิดถึงกระทะทองเหลืองใช่ไหมคุณผู้ชมแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วนะคุณผู้ชมจับสะดวกมือนะคุณผู้ชมแล้วด้ามก็ไม่ร้อนมาถึงมือเราว่าด้ามไวทะลัก3ชั้นขนาด18เซนติเมตรตราหัวมะลายครับเห็นไหมแป๊บเดียวได้ยินเสียงแล้วใช่ไหมร้อนเร็วมากคุณผู้ชมการใช้น้ำตาลมิตรผลไลท์ชูการ์คุณผู้ชมเวลาเรากวนของก็ต้องทราบนะว่าส่วนผสมที่ได้จะไม่เหนียวหนึบหนับเหมือนอย่างที่คุณผู้ชมเคยทำแต่ก็สามารถปั้นได้หน้าตาของขนมและอาหารออกมาหน้าตาเหมือนเดิมเห็นไหมคุณผู้ชมลักษณะของสับปะรดเมื่อใส่ไลท์ชูการ์ลงไปกวนก็มีลักษณะออกมาใสๆเหมือนเราใช้น้ำตาลปกตินั่นแหละคุณผู้ชมเห็นไหมเอาละเมื่อส่วนผสมได้ที่เราจะพักไว้จนกระทั่งเย็นสนิทแล้วเดี๋ยวเราจะปั้นเป็นลูกกลมๆเล็กๆเตรียมไว้นะครับคุกกี้ตำรับวันนี้คุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์ชัยออสเตรเลียนเดลี่ฟรีบัตเตอร์ออยล์ไขมันวัวธรรมชาติผลิตจากส่วนผสมธรรมชาติ 99% นำเข้าจากออสเตรเลียตราเพียร์เลสฟู้ดนะครับอันนี้หอมจริงอร่อยจริงคุณผู้ชมครับจัดการตีเพียร์เลสก่อนนะครับจนกระทั่งขึ้นฟูเล็กน้อยคุณผู้ชมเห็นไหมครับว่าถ้าเป็นไขมันวัวในเปอร์เซ็นต์ที่สูงถึง 99% ตีปุ๊บเนี่ยจะขึ้นฟูง่ายนะคุณผู้ชมพอเพียร์เลสของเราเริ่มขึ้นฟูขาวเล็กๆแบบนี้ใส่ไข่ไก่ลงไปเลย1ฟองเอาละเราจะใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปทั้งหมดเลยนะครับเอาละพอเราใส่น้ำตาลไอซิ่งเข้าไปคุณผู้ชมข้อดีของการใช้เนยที่มีเปอร์เซ็นต์ไขมันสูงๆแบบเพียร์เลสเนี่ยส่วนผสมของเนยจะไม่เลวนะครับในการทำคุกกี้แนะนำคุณผู้ชมให้เลือกใช้แป้งที่ถูกต้องเราใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบนะครับใส่แป้งผสมกับเกลือป่นผงฟูและจัดการเขย่าให้เข้ากันนะคุณผู้ชมเทส่วนผสมของแป้งอเนกประสงค์ลงไปในส่วนผสมของเนยที่เราตีไว้แล้วนะคุณผู้ชมใช้ความเร็วต่ำๆส่วนผสมจะหนืดเล็กน้อยคุณผู้ชมคุกกี้ตำรับนี้ไม่ใส่นมนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นจึงเป็นคุกกี้ที่มีความหอมกลิ่นของเนยมากๆทีเดียวเอาล่ะส่วนผสมได้ที่แล้วคุณผู้ชมพักส่วนผสมนี้ไว้อย่างน้อยประมาณ15นาทีหรือครึ่งชั่วโมงในห้องที่มีอุณหภูมิเย็นๆนะครับแล้วประเดี๋ยวเราจะมาจับใส่กระบอกแล้วกดเป็นพิมพ์นะครับ
ร็จแล้วก็จัดการใส่กระบอกกดเนื้อคุกกี้จะเหมือนกับคุกกี้กล่องที่คุณผู้ชมซื้อเนื้อแบบเดียวกันเลยเพราะเป็นเนยชนิดเดียวที่ใช้ในการทำขนมเอาสับปะรดกวนที่เราทำไว้ใส่ลงไปตอนนี้ก็ควรจะตั้งเตาอบไว้แล้วคุณผู้ชมอุณหภูมิที่ใช้ในการอบ300ถึง325องศาฟาเรนไฮต์อบสัก2ครั้งก็ดีนะพออบ1ครั้งเริ่มสุกแต่ยังไม่เหลืองคุณผู้ชมก็จัดการเอาออกมาจากเตาพักไว้จนเย็นสนิทคุณผู้ชมก็เอาเข้าเตาอบอีกครั้งนึงอีกประมาณสัก5นาทีอุ๊ยคุกกี้จะกรอบทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูว่าหลังจากอบสุกแล้วมันน่ารับประทานแค่ไหนนะครับเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมไปชงชามาให้คุณผู้ชมด้วยนะเนี่ยคุณผู้ชมดูสีลักษณะของคุกกี้ที่ได้สีสันสวยน่ารับประทานจริงๆครับคุณผู้ชมครับสำหรับช่วงหน้าคุณผู้ชมครับเรามีขนมอร่อยรอคุณผู้ชมเช่นเดียวกันนะครับจากอาจารย์เมย์กับน้องนานาเบคอนพาสลีย์เบรดสติ๊กอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานากับอาจารย์เมย์มีขนมที่เรียกได้ว่าเป็นขนมทานเล่นเราสองคนจะมาทำขนมขาไก่เบคอนช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตราหนังเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นกล้วยหอมเซเว่นอัพใส่กล้วยหอมลงในโถปั่นตามด้วยน้ำปั่นให้ละเอียดนำไปกรองแยกน้ำเตรียมไว้ใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกน้ำตาลทรายเทน้ำกล้วยหอมลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟค่ะเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ประมาณ1ส่วน2ของพิมพ์พักไว้จนทรงตัวดีเรียงกล้วยหอมหั่นแว่นให้สวยงามเตรียมไว้ใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายและน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดปิดไฟแล้วเติมเซเว่นอัพคนให้เข้ากันเตรียมไว้เกร็ดความรู้ในการทำวุ้นในการต้มวุ้นไม่ควรใส่เซเว่นอัพลงไปตั้งแต่แรกเพราะจะทำให้แก๊สในน้ำหายไม่มีรสชาติและความซ่าหายไปเทวุ้นเซเว่นอัพลงในพิมพ์ที่มีวุ้นกล้วยหอมรองไว้จนเต็มพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นกล้วยหอมเซเว่นอัพเมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือกช่วงอร่อยหลักสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูสตรอเบอรี่ส่งเครื่องน้ำปลาหวานรสละมุนมาฝากค่ะเทสสตรอเบอรี่ฟรุตเบดพรีพาเรชั่นตราเนเจอร์เทสลงในภาชนะตามด้วยน้ำปลาน้ำมะนาวและพริกขี้หนูป่นคนให้เข้ากันตักส่วนผสมที่ได้ลงบนภาชนะเสิร์ฟโรยกุ้งแห้งป่นหยาบถั่วลิสงบดหยาบมะพร้าวคั่วและพริกขี้หนูเขียวแดงซอยรับประทานคู่กับสตรอเบอรี่สดพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบดตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบดตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้